อ่ะสวัสดีครับวัยรุ่นสวัสดีสวีดัตสวัสดีวัยรุ่นคันนี้รถเตอร์พันสองปี2019คันนี้มาด้วยการประกับซ้ายช็อตแล้วก็คัดไม่คัดลื่นคัดไม่ก็ประกับซ้ายรอบที่แล้วมาเราก็จะซ่อมให้เรามาลื้อจะซ่อมให้แต่มันเกินเยียวยาเนื่องจากมันช็อตระเบิดระเบ้อจนมันซ่อมไม่ได้ก็เลยทำการเบิกใหม่ก็อยู่เกือบ2เดือนไง2เดือนอยู่นานมารอบที่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีของให้เบิกก็รอบนี้เบิกประกับใหม่ให้แล้วก็พาคัดซิ่งพาคัดออโต้กับแผ่นเหล็กซิ่งตอนนี้เราก็ได้ทำการล้างน้ำมันคัดออกมาแล้วเราได้ทำการล้างคัดอันนี้คือน้ำมันคัดที่ไหม้ที่ติดรถมาแล้วก็อันนี้ล้างรอบแรกอันนี้ล้างรอบที่สองคราวนี้เราจะมาดูว่าเราต้องเอาจิ้มตั้งแต่รอบสุดท้ายกลับมาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจิ้มรอบแรกแล้วเดี๋ยวมันจะดำพอว่าจะดำแล้วไปจิ้มใสมันก็จะดำไปด้วยเราต้องจิ้มใสก่อนค่อยมาดำอันนี้คือรอบแรกอันนี้คือของติดรถมาเลยที่มันไหม้เหม็นปึ๊บเลยอันนี้ล้างรอบแรกอันนี้ล้างรอบสองดูล้างรอบสองก่อนเห็นว่าดำๆอยู่แต่มันใสแล้วเห็นไหมนี่มันใสแล้วนี่ดูนี่ล้างรอบที่สองอันนี้ล้างรอบแรกเห็นไหมว่ามันยังดำอยู่เห็นไหมนี่ล้างรอบแรกอันนี้ของที่มันไหม้มาดูดำปีดูโอ้โหดำถ้าในคลิปมันได้กลิ่นนะจะได้กลิ่นน้ำมันมันไหม้เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือน้ำมันที่มันไหม้มาอันนี้ก็ล้างรอบแรกล้างรอบสองคือเราทำการล้างเรายังไม่ทำการรื้อทุกครั้งที่เราจะทำคัดถ้าคันไหนคัดไหม้มาเราจะยังไม่รื้อเราจะต้องล้างก่อนด้วยการถ่ายของเดิมทิ้งออกมาหนึ่งเอาน้ำมันใหม่หรือไปซื้อน้ำมันปตท.น้ำมันเครื่องปกติทั่วไปคือมาใส่เพื่ออะไรเพื่อที่จะล้างน้ำมันไม่ไหม้น้ำมันที่มันไหม้เก่าๆเนี่ยทำไมต้องล้างเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องเปิดฝาเพราะว่าสปอร์เตอร์มันเป็นเกียร์รวมเกียร์กับคัดมันรวมกันมันไม่ได้แยกเหมือนทวินแคมหรือ M8 น้ำมันที่มันเก่าที่มันไหม้มันก็จะไปค้างอยู่ในชุดเฟืองเกียร์ชุดเฟืองเกียร์ตรงนู้นเวลาที่เราเปิดเฉพาะตัวนี้เราก็จะล้างเฉพาะตัวนี้แต่พอเราทำเสร็จปุ๊บเราใส่น้ำมันกลับไปปั๊บมันก็จะไปเอาน้ำมันเก่าผสมกับที่มันไหม้ตรงนู้นมาด้วยเราก็เลยต้องทำการล้างให้สะอาดก่อนล้างให้น้ำมันสะอาดได้เพื่อที่มั่นใจได้ว่าถ้าน้ำมันใสแล้วในห้องเกียร์ก็จะใสแล้วเราถึงจะค่อยทำการหรือเหมือนอย่างนี้ก็คือเราล้างเรียบร้อยแล้วของเดิมล้างหนึ่งล้างสองใส่แล้วเราก็ต้องทำการหรือเปิดฝาออกมาถอดพัคคัดเดิมหรือล้างแล้วก็น้ำยาล้างใหม่ทั้งหมดส่วนพัคคัดเราก็ใช้ของออโต้ made in USA พัคคัดซิ่งเจ้าเดิมเจ้าเก่าแผ่นเหล็กกลางเบิกแผ่นเหล็กกลางแท้เบิกศูนย์แล้วก็แผ่นเหล็กซิ่งชิ้นช็อปทั้งชุดนี้แล้วก็ประกับเบิกมาเบิกศูนย์มันก็จะมาทั้งชุดแบบนี้เลยได้ทั้งกล่องได้ทั้งสวิตอะไรพวกนี้มาทั้งสายก็ต้องมาถอดของเดิมตัวนี้ออกก็เดี๋ยวเรามาทำการหรือคัดก่อนเพราะไอ้นี่มันแป๊บเดียวก็เสร็จเราก็มาทำการหรือเปลี่ยนคัดกันโอเคครับไปรุ่นI'm not afraid to die.
สวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้วันพฤหัสที่12ตุลา2566วันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยคันนี้โรสเตอร์คันนี้ปี2019โรสเตอร์ใช่ไหมลืมไม่ใช่คันนี้ปี2017คันนี้โรสเตอร์ปี2017คันนี้เนื่องจากว่าที่แล้วมาประกับข้างซ้ายช็อตก็คือเปิดอะไรไม่ติดเลยเปิดเลี้ยวซ้ายไม่ติดเปิดแต่ไม่ติดกดปุ่มทิปเพื่อดูเลขไมค์ก็ไม่ติดกดไฟสูงไม่ติดกดก๊อปไฟก็ไม่ติดอะไรไม่ติดเลยก็ทำการรื้อเช็คให้เรียบร้อยก็มันซ่อมไม่ได้เพราะมันช็อตจนแบบมันซ่อมไม่ได้ก็เลยต้องเบิกก็ผ่านไป2เดือนเกือบ3เดือนก็เบิกประกับที่ศูนย์มาให้ใหม่ข้างซ้ายก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วมาตอนนี้คัดไม่ก็เปลี่ยนคัดให้ใหม่เรียบร้อยใส่ผ้าคัดซิ่งใส่ผ้าชุดแผ่นเหล็กซิ่งผ้าคัดออโต้ USA ให้ก็ตั้งระยะคัดอะไรให้ทุกอย่างเป็นปกติเรียบร้อยแล้วก็ที่ยาโหดมากนักเดี๋ยวจะไหม้อีกตอนนี้ก็เสร็จสิ้นมันเรียบร้อยคันนี้ก็ไม่ได้การคันนี้ไม่ได้มีอะไรมีแค่เปลี่ยนประกับเปลี่ยนชุดสวิตช์ประกับซ้ายแล้วก็เปลี่ยนคัดเราเทสทดลองตั้งคัดอะไรขี่ให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยคันนี้มาดูข้างซ้ายเปิดได้เลี้ยวซ้ายเลยเปิดได้ปกติแล้วแต่ไปสูงไปต่ำอะไรเปิดได้หมดทุกอย่างมาดูข้างหน้าเลี้ยวขวามันเปิดได้ปกติเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปได้แล้วแต่ไปสูงไปต่ำไปสูงไปต่ำล็อกไฟมาดูที่หน้าปัดไมค์ว่าปุ่มทิปกดใช้ได้แล้วไปกดดูอะไรได้ปกติเรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยมารับกลับบ้านได้ครับผม